ดังนั้นพรรคที่เป็นตัวแปรสำคัญอย่างภูมิใจไทยที่มีอยู่50กว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับถูกจับตามองที่สุดเมื่อวานนี้ NBT ของเราได้สัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายใดเลยเพราะต้องรอความชัดเจนจำนวนส.ส.ที่ได้จากทั้งสองระบบและจะกำหนดท่าทีหลังจากที่กกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ที่วันที่9พฤษภาคมนี้และย้ำว่าจุดยืนของตัวเองคือจะยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและนโยบายของพรรค4ข้อคือไม่มีความขัดแย้งภายในประเทศไทยอีกจะทำงานเต็มที่เพื่อประชาชนทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและข้อสุดท้ายคุณอนุทินบอกว่าสำคัญที่สุดคือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไปฟังเสียงคุณอนุทินดูครับเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมา3วันนะครับแล้วก็ผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศเลยเราเพียงแต่ทราบผลคะแนนเบื้องต้นวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยเองยังไม่ทราบเลยว่าจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อมีกี่คนเดี๋ยวก็สวิงไปสวิงมาผมคิดว่าเรายังมีเวลานะครับแล้วก็กว่าที่กกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยมันสามารถไปถึงวันที่9พฤษภาคมเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวอะไรหรือว่าจะกำหนดทิศทางอะไรเนี่ยมันก็ต้องควรจะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่กล้าก้าวล่วงพรรคอื่นๆก็คือพรรคภูมิใจไทยก็คงต้องรอผลของการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากประกาศของกกต.ก่อนเดี๋ยวเดือนเมษาเดือนพฤษภาเราก็ต้องมีพระราชพิธีสำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งยังมีเวลาครับพูดจริงยังมีเวลาการตัดสินใจของเราคือจากอะไรประเทศไทยประชาชนนะครับแล้วก็สถาบันที่เป็นที่เคารพสูงสุดนะผมเวลาผมไปปราศัยที่ไหนหรือว่าเขียนภารกิจนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของพรรคภูมิใจไทยมีอยู่4ข้อนะครับข้อแรกก็คือต้องไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในประเทศไทยอีกข้อ2ต้องทำงานอย่างเต็มที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับข้อ3ต้องทำให้ประเทศไทยรุดหน้าเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงในทุกๆมิติข้อ4สำคัญมากต้องเทิดทูนสถาบันที่เคารพบูชาของคนไทยทุกคนด้วยชีวิตนะอันนี้ผมมี4ข้อนี้ผมสบายใจแล้วผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรอีกพักหนึ่งที่หลายคนจับตามองเพราะว่ามีจำนวนเก้าอี้ส.ส. อยู่ในมือพอๆกับพักเมื่อสักครู่เลยนะครับคือประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักบอกว่ายืนยันว่าขณะนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนหรืออาจจะไม่ร่วมกับฝ่ายไหนเลยแล้วเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยก็ได้นะครับที่ยังไม่มีมติออกมาเพราะว่าต้องรอข้อบังคับใหม่ของพรรคซึ่งกำหนดให้จะต้องมีองค์ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับว่าที่ส.ส.เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งการประชุมร่วมของ2ฝ่ายนี้จะมีการกำหนดวันออกมาจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการในวันพรุ่งนี้ก่อนครับปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะขอบคุณเสียงจากประชาชนแล้วก็ได้บอกว่าท่าทีของพรรคนั้นตอนนี้ขอนิ่งอยู่ก่อนเพราะว่าจำนวนตัวเลขส.ส.ของแต่ละพรรคก็ยังไม่ชัดเจนขอรอเวลาให้ทางกกต.ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนโดยยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนติดต่อมาเจรจาให้เข้าร่วมด้วยครับ